3ราศีก้าวแรกสู่โชคชะตาฟ้าใหม่ดวงการเงินดีโชคลาภมากล้นก้าวเข้าสู่เดือนแรกของปี2567ดวงชะตาเดือนมกราคม2567ก้าวแรกสู่โชคชะตาฟ้าใหม่เปิดดวงคนเกิด3ราศีดวงการเงินดีโชคลาภมากล้นรับต้นปีนี้ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ3ราศีดวงการเงินดีโชคลาภล้นได้แก่ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมชาวราศีกุมดวงโชคลาภปังในช่วงปีใหม่นี้ใครรอลุ้นการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากโดยเฉพาะวันที่1ถึง16มกราคมดีมากเชิงโชคลาภราศีกุมการงานเข้ามาเยอะมากเน้นเดินทางเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมช่วยงานเปลี่ยนแปลงทางที่ดีหรืองานที่คิดว่าจะไม่ได้ทำแล้วจะกลับมาแบบฟุกๆความรักเล็งๆอยู่อาจมีเซอร์ไพรส์ก่อนวันวาเลนไทน์ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกการเงินปังรับปีใหม่ดวงหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองบางคนมาเป็นตัวเงินบางคนเป็นรูปสัญลักษณ์ข้อตกลงติดต่อค้าขายแล้วการเงินคึกคักมากเป็นพิเศษด้านการงานเด่นการเจรจางานขายในหน้าตัวแทนเดือนนี้ประสบผลสำเร็จทางที่ดีส่วนความรักมีโอกาสที่ดีคนลุ้นๆเป็นช่วงเปิดตัวฮันนีมูนท่องเที่ยวราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎการเงินดีจริงๆเหมือนมีเงินทองมากองตรงหน้าช่วงที่ดีเป็นประมาณวันที่16มกราคมไปจนถึงสิ้นเดือนปักหลังเดือนการเงินขี้คายทิศทางเป็นบวกมากขึ้นโอกาสเชิงรายได้หรือสัญญาข้อตกลงสัญญาซื้อขายแล้วได้เงินทองจะมีโชคเรื่องนี้แบบเต็มๆด้านการงานเหมือนพลิกชีวิตใหม่เช่นเริ่มงานใหม่โอกาสใหม่อะไรใหม่ๆอยากทดลองได้แต่เดือนนี้มีอุปสรรคการทำงานอยู่บ้างจะผ่านอุปสรรคไปได้ไม่ยากส่วนความรักมีโอกาสเข้ามาแม้ไม่ได้โดดเด่นยังมีโอกาสมีความสุขมีความรักที่ลงตัวมากเป็นพิเศษเคล็ดลับเสริมดวงเงินรั่วไหลโดยตรงหากคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนที่ดวงการเงินรั่วไหลเก็บเงินไม่เคยจะอยู่การรู้จักบริหารจัดการเงินที่ดีก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถช่วยคุณได้อย่างแน่นอนเมื่อรู้ตัวแล้วว่าไม่สามารถเก็บเงินอยู่กับตัวได้ก็ควรนำเงินนั้นไปเก็บไว้ห่างตัวนอกจากนี้การทำบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำก็สามารถช่วยแก้เคล็ดเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดีหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ